เพราะฉะนั้นเขตเศรษฐกิจพิเศษของเมืองการเนี่ยจะไม่ได้เชื่อมกันพื้นที่สุดนะครับอันนี้ทำให้พื้นที่ทั้งสองตำบลเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สองนะครับในปัจจุบันเนี่ยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการติดตามให้พื้นที่ส่วนเนี่ยเรื่องก็เลยไม่ค่อยเห็นพื้นที่ที่กันไว้เพื่อส่วนราชการที่จะต้องปฏิบัติงานในที่ในเขตพนันสุดที่ตลาดนี้นะครับที่สองนี่วันที่มีความสำคัญค่อนข้างมากโดยเฉพาะยิ่งบทที่จะทำงานเขตเศรษฐกิจพิเศษเนี่ยเป็น13ล้านนะครับในขณะนี้ก็ในเรื่องของการใช้พื้นที่เราเชื่อมโยงไปเรื่องการเดินเอาประเทศของเราเนี่ยให้ก้าวโดยต้นทุนที่ต่ำเนี่ยแล้วชั้นที่สองก็จะมีกิจกรรมสองกิจกรรมกิจกรรมในเบื้องต้นก็คือโครงการก่อสร้างตลาดในโลกอินทรากระทรวงคมนาคมเองก็ทำเรื่องระบบโลจิสติกส์โดยเฉพาะการขนพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีพัดก็เซ็นทรัลเวสเกตนะครับจุดเริ่มต้นก็เป็นพิเศษอื่นแล้วก็ประเทศในเขตอาเซียนทั้งหมดนายกรัฐมนตรีประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก็ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจในเขตภูมิภาคนะฮะโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเขตเศรษฐกิจพิเศษติดเชื่อมต่อชายแดนเชื่อมต่อประเทศพม่านะครับในนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็เน้นย้ำนะครับว่าจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแล้วก็จะพัฒนาให้รายได้ของภูมิภาคในโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยมีความเท่าเทียมกับภาคเศรษฐกิจอื่นๆในอนาคตอันใกล้นี้นะครับในระยะ5ปีนับจากนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ทำพัฒนาเรื่องระบบทางเชื่อมต่อมาอย่างผ่านทางกาญจนบุรีนะครับโดยเฉพาะยิ่งเส้นรถไฟทางคู่จากกรุงเทพมหานครเชื่อมต่อมาอย่างถึงเมืองกาญจนบุรีจะมีเส้นทางหลวงซุปเปอร์ไฮเวย์นะฮะเชื่อมจากบางใหญ่มาถึงกาญจนบุรี